ชิดดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาดูคำพยากรณ์กันต่อสำหรับ4ราศีสุดท้ายนะคะในปี2560จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีกันเลยค่ะเอ้าทีนี้ราศีกันเนาะเรื่องดีก็คือมีโอกาสย้ายบ้านซื้อบ้านหรือขายบ้านค่ะก็คือขายบ้านนี่ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือขายไปหาใหม่นี่คือที่ดินด้วยรวมด้วยด้วยครับคือบ้านและที่ดินนะครับพวกนี้ก็คือขายเพื่อให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ขายซื้อใหม่หรือบางคนก็บอกว่าเก็บไว้นานแล้วอยากขายสักทีก็จะขายได้ก็จะได้ขายได้ครับนะครับแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยนะครับถ้ามีแฟนมีความรักอยู่แล้วจะได้แต่งงานในปีนี้นะครับแล้วก็คนที่โสดเนี่ยปีนี้เจอเนื้อคู่แน่นอนละนะครับนะแล้วเนื้อคู่ที่เจอนะจริงๆคนราศีเนี้ยเขาบอกว่าเนื้อคู่ที่สมพงษ์ในช่วงนี้คือคนที่สูงวัยกว่าค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าคนแก่นะสูงวัยนิดหน่อยอะไรนะแล้วถ้าเกิดบังเอิญไปเจออ้าวอายุเท่ากันอย่างเงี้ยจะอายุเท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นได้ฮะแต่ว่าบุคลิกจะต่างกันราวฟ้าดินเลยค่ะคือหมายว่าถ้าเป็นอายุเท่ากันเนี่ยคู่ที่จะเจอเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่กว่าเยอะเลยคือลักษณะนิสัยเป็นนิสัยเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับมากกว่ามากๆเลยนะบางทีได้คู่เป็นครูเลยนะได้มาสอนเลยครับครูด้วยได้แฟนด้วยทีนี้อันที่3เนี่ยก็คือจะมีรายได้ผ่านเข้ามาสม่ำเสมอคนราศีกันเนี่ยเข้าสู่วงจรชีวิตแปลว่าการตั้งตัวแล้วนะเป็นช่วงชีวิตที่กำลังจะมีความเสถียรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะชาวราศีกันเนี่ยควรฉกฉวยโอกาสตอนนี้ทำสิ่งที่ดีๆเพื่อเตรียมรับกับการสร้างอนาคตข้างหน้าเพราะคุณมีเวลานานนะในการสร้างตัวนะแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยชอบมากนะครับจะได้เปลี่ยนรถคันใหม่ครับโอ้ใครๆก็ชอบค่ะอาจารย์แล้วรถคันใหม่นี่หรูหรากว่าเก่านะครับว้าดีจังเลยนะคะเอามาทีนี้ราศีการข้อควรระวังปีนี้จะมีเรื่องการใช้จ่ายเงินมากแล้วก็ห้ามให้คนยืมและค้ำประกันในเรื่องการเงินเพราะปีนี้เขาเก็งเงินรั่วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามยืมห้ามค้ำประกันที่จริงเนี่ยลักษณะดวงแบบนี้เนี่ยที่ให้ค้ำประกันเพราะว่าห้ามเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องจ่ายแทนเขาแล้วทำให้ภาระเยอะนะครับทีนี้ข้อสองเนี่ยก็คือจะมีปัญหาขัดแย้งกับความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับผู้ใหญ่ตรงนี้ต้องระวังนะเพราะช่วงนี้มีโอกาสทะเลาะผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ว่าคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีความหมายสองด้านด้านแรกก็คือเจ้านายเราด้านที่สองคือผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะครับนะแต่เรื่องที่สามเนี่ยจะว่าเป็นปัญหาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีบริวารช่วยเหลือในปีนี้หมายว่าเป็นการทำงานที่ขาดคนช่วยเหลือทำให้ต้องทำเองขาดเองแล้วบริวารบางคนเนี่ยอาจจะมีลูกน้องนะครับแต่กลายเป็นว่าลูกน้องช่วยงานไม่ได้อาจจะได้น้อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าลูกน้องความสามารถไม่เพียงพอแล้วตัวเองต้องลงไปแบกภาระนั้นนะครับแต่ก็ดีอย่างไม่ได้ทะเลาะกับบริวารเพียงแต่ไม่มีคนช่วยเหลือก็เท่ากับว่าปีนี้จะเหนื่อยขึ้นเหนื่อยแต่ก็มีโชคนะค่ะก็ยังดีนะคะที่มีโชคมาต่อกันที่ชาวราศีตุลเอ้าทีนี้ชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นราศีที่มีโชคมีลาภลอยค่ะชาวราศีเนี่ยเน้นลาภลอยเลยนะครับหมายความว่าคนราศีตุลเนี่ยมีลาภลอยบ่อยๆแล้วก็มีโชคเข้ามาเล็กๆน้อยๆร่วมกับพรรคพวกแล้วก็ร่วมหุ้นและร่วมกับคนในครอบครัวนะแปลว่าคนราศีตุลเนี่ยปีนี้มักจะมีรายได้ร่วมกับผู้อื่นบ่อยโดยเฉพาะลาภลอยค่ะนะอันที่2ก็มีโอกาสขายอสังหาริมทรัพย์นะรวมทั้งมีการต่อเติมขยับขยายที่อยู่ให้ใหญ่โตหรูหราขึ้นค่ะนะครับนะและอันที่3ก็คือมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเช่นการศึกษาต่อการเริ่มอาชีพใหม่ค่ะการเริ่มกิจการใหม่หรือทำสิ่งใหม่บางทีก็แปลว่าไปรับตำแหน่งใหม่ด้วยค่ะแปลว่าได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆค่ะนะครับและอันที่4ก็คือจะพบในเรื่องความรักด้วยว้าวนะครับคนราศีตุลเนี่ยความรักจะมาหลังปลายปีนะต้องหลังกันต้องประมาณตุลาแล้วบางคนดีใจไม่มีแฟนมานานนะคะนึกว่าต้นปีจะมาละรอก่อนนะครับคนราศีตุลเนี่ยจะมาช่วงปลายปีความรักความพร้อมความรักได้เป็นเนื้อคู่มั้ยคะอาจารย์เป็นครับคราวนี้ดาวตัวนี้เป็นเนื้อคู่เลยนะครับนะแล้วคนราศีตุลเนี่ยนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยดาวชุดนี้มีผลทำให้เรามีโอกาสได้ลูกแฝดจริงครับคนราศีตุลปีนี้เนี่ยมีโอกาสนะคืออาจจะไม่ได้ทุกคนแต่หมายความว่าราศีนี้เป็นราศีที่โอกาสมีลูกแฝดมากกว่าราศีอื่นในปีนี้ใครอยากได้ท้องทีเดียวพอ นะคะคุ้มเลยได้สองนะคะก็ขอให้ได้นะคะมาครอบครัวระวังบ้างชาวราศีก็คือชาวราศีนี้จะมีพี่น้องทำเรื่องร้อนใจให้แล้วอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับพี่ๆน้องๆนะครับงั้นปีนี้ต้องระมัดระวังค่อยคำนิดนึงกับพี่กับน้องนะครับอดทนเอาหน่อยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือยานพาหนะทำให้เสียเงินบ่อยในปีนี้เพราะฉะนั้นก็ควรมีประกันไว้
นะครับจริงด้วยนะครับคนมีประกันไว้เสียเงินมากนะมิฉะนั้นก็คืออะไรรู้ไหมฮะมันตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ดีแต่ตรวจทีก็เสียทีละมั้งคะเนี่ยก็เสียน้อยกว่าชนเนี่ยเสียน้อยกว่าชนอ่ะอย่างเหมือนแก้เคล็ดแล้วนะคะแก้เคล็ดไปนะคะไปจ่ายค่าซ่อมเล็กๆน้อยๆดีกว่าไปรถชนเนี่ยใช่ครับก็คือดูรถให้มีสภาวะที่มันพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นต้องเข้มงวดนิดนึงเรื่องรถนะครับคนราศีตุลเพราะจ่ายบ่อยแต่ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่นะครับเป็นเพียงแค่เสียเงินระวังไว้ดีกว่าครับนะไปต่อกันที่ชาวราศีพิจิกเลยค่ะทีนี้คนพิจิกเนี่ยจะมีโชคด้านสังหาริมทรัพย์เช่นจะมีบ้านหรือยศรถอีกคันนึงค่ะรวมทั้งจะมีโอกาสย้ายที่อยู่ไปอยู่กับญาติหรือไม่ก็แปลว่าญาติจะย้ายมาอยู่ร่วมกันนะลักษณะแบบนี้บางทีเราไม่ย้ายแต่ญาติย้ายมาอยู่ด้วยค่ะนะมีคนมาอยู่ร่วมขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือมีโอกาสพบรักใหม่นะรวมทั้งกรณีพบรักใหม่เนี่ยมีความหมายสองอย่างนะคือบางคนเนี่ยแต่งงานหมายความว่าไม่ได้พบรักใหม่แต่เขาแต่งงานแต่คนไม่แต่งงานมักพบรักใหม่นะครับมันจะเป็นลักษณะสวนทางกันค่ะก็หมายว่าถ้าคุณมีความรักอยู่ก็แปลว่าจะแต่งงานค่ะคำว่าแต่งงานคือเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นชีวิตครอบครัวไงเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าสมมติไม่ยอมแต่งค่ะอาจจะเปลี่ยนใจไปเจอคนใหม่ใช่นะคะนะครับงั้นรีบแต่งซะจะได้ไม่ต้องไปหาคนใหม่ต่อไปค่ะอันที่3นะครับจะมีงานมากขึ้นจะได้เลื่อนตำแหน่งงานแต่งานที่ได้เนี่ยต้องเดินทางบ่อยขึ้นค่ะงั้นงานจะวุ่นวายมากขึ้นได้งานบ่อยขึ้นได้งานมากขึ้นก็มีรายได้มากขึ้นหรือว่าก็ดีแล้วแหละก็ถูกแต่ว่าเดินทางบ่อยไงบางทีก็เหนื่อยนะครับลันที่4ปีนี้จะเป็นปีที่คนราศีพิจิกจะมีชื่อเสียงในด้านการงานหรืออาจจะได้รับรางวัลจากผลงานต่างๆนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะแข่งอะไรที่มันมีอะไรกิจกรรมก็น่าจะรีบไปหรือช่วงนี้ทำคะแนนให้เจ้านายรักเนี่ยได้มั้ยก็น่าจะได้ครับนะเผื่อจะได้โบนัสคนราศีพิจิกเนี่ยจะมีโชคในเรื่องเจ้านายนะครับค่ะนะครับมีด้วยแต่ว่าเจ้านายจะถูกย้ายในช่วงปลายปีค่ะครับมาดูข้อควรระวังบ้างนะคะก็มี3ข้อนะข้อที่1ก็คือจะมีปัญหากับพี่น้องในเรื่องการเงินทะเลาะกันเรื่องเงินนั่นแหละงั้นช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามันเป็นเรื่องเงินทองงั้นอาจจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนิดนึงแล้วก็อันที่2ก็ผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยบ่อยขึ้นแต่ไม่ได้รุนแรงนะฮะแต่เป็นลักษณะเหมือนโรคชราป่วยบ่อยนะครับอันที่3นี่ไอ้นี่ก็น่าจริงๆไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ว่ามันมีภาระรายจ่ายมากขึ้นแสดงว่าถ้าคงไปทำหลายๆอย่างนะครับก็มีภาระในเรื่องการใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เดือดร้อนเนื่องจากปีนี้งานเยอะแต่ก็ดูเป็นแบบข้อเสียแบบเบาๆนะครับเบาๆใช่แบบเบาคือข้อเสียแบบนี้เหมือนจะไม่ใช่ข้อเสียแต่มันก็เป็นอุปสรรคนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับดูแล้วน้อยกว่าหลายๆราศีที่ผ่านมาด้วยกันนะคะมาเรามาต่อกันที่ราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูค่ะในราศีธนูเนี่ยจะมีโชคในเรื่องการงานมีโอกาสเปลี่ยนย้ายงานที่ดีขึ้นคนราศีธนูเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ร้อนที่นะครับมักจะอยู่ที่ไหนไม่ทนแล้วในปีนี้และเป็นเหตุให้ต้องมีการย้ายเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการย้ายที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็คนราศีนี้ก็เหมือนกันจะมีโชคในเรื่องความรักนะครับปีนี้แปลกอย่างนะรูปดวงของโลกเนี่ยมันพบว่าคนมีความรักกันบ่อยขึ้นมากหนูกำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าหลายราศีเนี่ยมีข้อดีเนี่ยเป็นเรื่องของความรักบ่อยมากขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าแสดงว่าอะไรรู้ไหมว่าปีนี้เป็นปีที่คนน่ะจะมีเกณฑ์แต่งงานกันมากค่ะนะในปีข้างหน้าเนี่ยในปี60เนี่ยแล้วเป็นปีที่เหมือนก็จะมีการแต่งงานกันมากขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะว่าดาวความรักเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีค่ะนะครับเนี่ยผมคิดว่าเป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็ข้อ3สําหรับคนราศีธนูนะครับจะมีโชคในเรื่องการเงินและมีโอกาสซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆเช่นยานพาหนะหรือซื้อบ้านค่ะราศีนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องการงานและการเงินค่ะงั้นคนราศีธนูเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนธุรกิจได้เพราะมีแบ็คอัพแข็งแรงนะครับมีแบ็คอัพที่แข็งแรงค่ะแล้วก็จะทำอะไรก็รีบทำซะนะครับมันมีเรื่องนึงที่จะบอกนิดนึงชาวราศีพิจิกเนี่ยไอ้ราศีธนูเนี่ยปีนี้จะถูกดาวเสาร์ย้ายเข้าทับค่ะคนทั่วไปจะกลัวดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์แปลว่าจนเจ็บยากค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนราศีธนูเนี่ยจะได้ผลพวงในทางบวกกับดาวเสาร์แต่โดยทั่วไปเนี่ยดาวเสาร์จะทับที่ธนูเนี่ย3ปีแต่18เดือนแรกหรือปีครึ่งเนี่ยคนราศีธนูจะต้องแบกภาระหนักมากปีครึ่งแรกนะคะนับตั้งแต่วันที่นะฮะคือนับตั้งแต่วันที่26ตุลามกราคม60จะถึงแล้วนี่นะครับจะต้องแบกรับภาระหมายความว่าคนราศีเนี่ยจะต้องเริ่มไปสร้างหลักฐานเพื่อเตรียมการค่ะงั้นครั้งแรกในการบุกเบิกเนี่ยจะหนักมาก
แต่พอมันเข้าที่เข้าทางใน18เดือนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการรับประโยชน์อย่างเดียวก็ดีครึ่งเสียครึ่งไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่คือหมายว่าครึ่งปีครึ่งแรกเนี่ยมันเหมือนกับไปบุกเบิกค่ะแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยฮะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะมันเหมือนคุณแพ้เนื้อออกไหมมันเหมือนคนปลูกข้าวอ่ะต้องไปหว่านไปไถไปดำเพื่อให้ได้อะไรในอนาคตใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอว่าไปหว่านไปไถไปดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวค่ะ18เดือนสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวผลที่ได้ทำไว้แต่ช่วงแรกมันไม่ได้ทำเพื่อให้มันเสียไปแต่มันทำเพื่อได้อะไรในอนาคตนั่นเองแต่ว่าคนที่โดนราวเสาทับครั้งแรกนะจะท้อแท้เหมือนกันหมดเลยเพราะมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจนถ้ามีความรู้สึกว่ามันแย่มันท้อแท้มันท้อแท้เพราะมันเหนื่อยมันแบกภาระหนักไงค่ะแต่อดทนไว้เถอะครับโชคลาภและความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเรื่องหลักๆที่ชาวราศีธนูต้องระวังนะคะก็คือครับมีเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องแรกในช่วงแรกเนี่ยจะมีการใช้จ่ายเงินสูงและไม่มีเก็บเพราะเนื่องจากเป็นช่วงบุกเบิกค่ะนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายเงินจะมากถึงแค่เดือนตุลาแล้วจะหยุดการใช้จ่ายงั้นก็แค่10เดือนแรกของปีค่ะนะอันที่2ก็คือผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงไม่นับเพศชายนะครับนะครับและอันที่3ก็คือพี่น้องเพื่อนสนิทมักจะมารบกวนหรือพึ่งพาในเรื่องเงินทองค่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็แค่มารบกวนไม่ถือว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนแต่ก็น่ารำคาญค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียค่ะแต่เรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นที่ดาวเสาเนี่ยแหละใช่ครับนะคะก็จะเริ่มแล้วนะคะ26มกราคมอย่างไรก็ตามชาวราศีธนูและทุกราศีก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของวงจรของโรคเนี่ยค่อนข้างโรคเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่เรามีต้องมีสติในการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะนะครับและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นคนรุ่นผมเนี่ยคงลำบากทำไมคะเอ้าดิจิตอล 4.0 ผมยังรุ่นดิจิตอล 2.0 อยู่เลยอาจารย์ โอ้โหทันสมัยนะคะอาจารย์ก็ไม่ธรรมดานะคะอุปกรณ์เยอะเหมือนกันไม่ใช่ครับคือมันมาจากผลพวงในอดีตเนี่ยผมเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาค่ะงั้นเราก็ต้องก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อสอนนักศึกษาจริงอาจารย์ทันสมัยมากนะคะจริงๆบางเรื่องเนี่ยรู้ก่อนหนูอีกไม่ใช่แต่ทีนี้มันอย่างงี้ครับพอเราไม่ได้อยู่ในวงการศึกษาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราตามไม่ทันแล้วเราก็อายุที่มากขึ้นทำให้เราล้าที่จะไปเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากจะรู้อยู่ตลอดเวลานะคะนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีภายในปี2560นี้นะคะคุณผู้ชมที่ฟังไม่ทันเปิดมาอ้าวเลยราศีเราไปแล้วนะคะก็ไปชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะนี่ขึ้นให้ตรงหน้าจอแล้วด้วยนะคะก็ทั้ง12ราศีนี้เดี๋ยวเราจะมีโพสต์ลงใน Facebook ใน Facebook ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปเซฟเก็บไว้ดูได้เรื่องที่ไม่ดีเราก็เตือนสติตัวเองนะคะถ้าเกิดเจอเรื่องที่อาจารย์เตือนไว้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะหรือหลบหลีกได้ก็จะดีนะคะอะไรที่อาจารย์บอกว่าดีเราก็อย่าเพิ่งไปหลงละเริงว่าอุ๊ยมันจะดีอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606รวมถึงสายสดนะคะ024960493-4เรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะท่านนี้นะคะคุณวิศวะค่ะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี10วันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมง36นาทีนะคะโสดค่ะอาจารย์ปี60การงานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถามเรื่องว่าเรียนโหราศาสตร์ได้ไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์มฤตยูกุมลัคนาพอมันอยู่กลุ่มลัคนาเนี่ยในปีหน้าเนี่ยก็คือตั้งแต่8เมษายนมันอยู่จะเข้าทำมุมในภพสุภะคำว่าสุภะคือความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ที่เหนือธรรมชาติบางคนจะไปเรียนพวกศาสนาเช่นปฏิบัติธรรมฝึกจิตนั่งกรรมฐานวิปัสสนาบางคนจะไปเรียนโหราศาสตร์แต่บางคนก็ไปเรียนไสยศาสตร์ซึ่งเราบอกไม่ได้แต่เป็นศาสตร์ที่เหนือธรรมชาติคุณสามารถเรียนได้ครับแต่สิ่งหนึ่งใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือว่าดวงนี้เนี่ยนะครับ เป็นคนที่นักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เป็นระดับอาจารย์มักไม่อยากสอนเพราะว่าดวงนี้เนี่ยไม่ใช่คือเป็นคนที่มีความสามารถเรียนได้ไม่มีปัญหาเป็นคนที่มีความขยันอดทนแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรบุคลิกที่จะใฝ่รู้แต่ข้อเสียก็คือว่าดวงนี้เนี่ยดาวพฤหัสเป็น12กับลัคนาแปลว่าคนโบราณเขาเรียกว่าพวกสู้ครูโอ้ค่ะสู้ครูหมายความว่า
ป็นคนที่จะเชื่อต่อเมื่อสามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเหรอไหมฮะจะไม่เชื่อแบบประเภทหลับหูหลับตาเชื่อน่ะไม่เอาส่วนตัวอาจารย์ครับเคยเจอบ้างไหมคะเจอบ่อยครับเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบนี้หมดค่ะถ้าเราบอกว่าเราจะสอนโหราศาสตร์กับคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วเราบอกว่านี่เธอห้ามเถียงนะเธอฟังนะแล้วเธอฟังแล้วเธอจำไว้ที่ฉันสอนแล้วเธอเอาไปใช้ตามที่ฉันสอนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่รับไม่ได้ค่ะงั้นเด็กรุ่นใหม่เขาจะเถียงอาจารย์ทำไมหนูไม่เห็นเป็นอย่างที่อาจารย์สอนเลยอาจารย์หนูเป็นอย่างนี้นะอาจารย์บอกอย่างนี้แต่หนูไม่เป็นอ่ะค่ะเราจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเป็นเด็กที่จะมีเหตุผลต้องคุยเขาด้วยเหตุผลเราจะชนะด้วยความเป็นอาจารย์เนี่ยได้ยากเพราะเขาจะคุยกับเราด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยจึงไม่ชอบลูกศิษย์ชอบเถียงหรือว่าโต้แย้งเนี่ยแต่โลกมันไม่เปลี่ยนเขาเรียกดวงสู้ครูแต่ไม่ได้แปลว่าเนรคุณไม่ใช่นะแต่หมายความว่าชอบโต้แย้งมันก็จะเกิดปัญหาได้แต่ดวงนี้ผมบอกว่าเรียนหัวศาสตร์ได้แล้วก็เป็นปีแห่งการที่ควรจะเริ่มต้นได้แล้วครับเรื่องความรักล่ะคะเรื่องความรักดวงนี้เป็นดวงของคนที่เรื่องความรักเนี่ยจะไม่เขาเกิดในราศีสิงห์ความรักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จและดวงนี้ดาวความรักเดินเข้าสู่จุดที่เราเรียกว่าล้มเหลวได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความรักเนี่ยมีได้ไหมมีได้ความรักของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเริ่มมีโอกาสตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปี59เป็นต้นไปนะเป็นปีที่เริ่มจะมีความรักได้แต่หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีความรักเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ยากถ้าไม่มีความพยายามค่ะเพราะราศีนี้มีความรักยากมากที่สำคัญก็คือเป็นราศีที่ว่างในเรื่องความรักค่ะเนาะแปลว่าเป็นกำลังใจให้เรากันแปลว่าพอมีโอกาสใน1ปีนี้พยายามหน่อยถ้าจะมีความสำเร็จครับสู้ๆครับท่านต่อไปนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่วันพฤหัสนะคะที่23สิงหาคมปี33สิงหาคม33เวลานะคะ 16:59 น.มีโอกาสจะได้ออกรถไหมคะอาจารย์มีโอกาสจะได้ออกรถไหม1 2 3มีครับปีนี้จะได้ออกรถแต่ว่ารอสักนิดนึงนะสักหลังเดือนพฤษภาคมค่ะนะครับจะมีโอกาสได้ออกรถครับเพราะว่าปีนี้มีเกณฑ์จะต้องก่อนหนี้ตั้งแต่เดือนประมาณกันยาเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าจะออกรถเนี่ยตั้งแต่พฤษภาน่าจะเป็นไปได้แล้วค่ะครับก็ขอให้ได้อย่างที่สิ่งต้องการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข 422-1606 พักสักครู่เดียวค่ะ